สว.สมชายแสวงการก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการปากซอย105ระบุไว้ว่าผมสำรวจมาแล้วมีความเคลื่อนไหวใต้น้ำที่ผมเรียกว่าคูเค็มเคียสว.วันชัยดุนแททั้งทะเบียนบ้านทะเบียนรถตามล่าแม่มดสว.ในต่างจังหวัดก็โดนคุมคูว่าจะไม่ไปใช้บริการโรงพยาบาลคูว่าเดี๋ยวจะเผาโรงสีบางคนก็โดนคูไปถึงลูกถึงหลานมีสว.ท่านหนึ่งอยู่ในกลางทุ่งนาเพราะว่าท่านมาจากปรัชญาชาวบ้านปรากฏว่ามีกลุ่มคนมาล้อมบ้านคุมบังคับว่าให้เลือกถ้าหากไม่เลือกสว.คนนั้นก็บอกว่าผมจะอยู่ยังไงชีวิตจะปลอดภัยเหรอก็ตอบแค่เพียงสั้นๆว่าผมเลือกเสียงคนข้างมากอย่างแน่นอนปรากฏว่าในโลกโซเชียลก็พ้นเลยว่าสว.คนนั้นเลือกพิธาเป็นนายกเขาไม่เคยพูดเลยนะสว.บางคนก็ถูกล้อมในโรงพยาบาลถูกชาวบ้านล้อมหมดไม่ว่าจะออกไปเดินไปปิ้งก็ขู่ให้เขียนชื่อและก็บอกเขาว่านี่ก็คือคนดีของจังหวัดก็คือสว.ประชาธิปไตยแกก็บอกว่าทางไม่ทำแกก็อยู่ไม่รอดก็ต้องเอาตัวรอดแบบนั้นที่คนเหล่านี้ทำเขาเรียกว่าเผด็จการประชาธิปไตยและก็โจราธิปไตยก็เรียกได้ว่าอธิปไตยเนี่ยแค่สว.สองคนมีคนโทรมาเล่าให้ผมฟังเยอะแยะมากมีกระบวนการนักข่าวจริงนักข่าวปลอมไม่ทราบโทรมากดดันกันวันหนึ่งโทรมาเป็นร้อยสายทั้งที่ส่งทีมาบอกเจรจาจนผมก็ต้องประกาศว่าอย่ามาเจรจากับผมเสียเวลา